สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่ออากาศแปรปรวนแบบนี้บ้านเราจะมีวิธีในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเปิดทฤษฎีเพิ่มแก้วน้ำแก้ปัญหาน้ำแบบยั่งยืนมันคืออะไรไปหาคำตอบพร้อมกันในช่วงนี้ไปตามเกมครับในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดก็จะเห็นนะครับว่าหลายชาติทั่วโลกนั้นเจอกับปัญหาภัยทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเป็นอินเดียเนปาลหรือแม้แต่ไทยของเรานะครับคำถามคือว่าหลังจากนี้เมืองไทยจะมีวิธีการที่จะป้องกันรับมือกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าน้ำแล้งอย่างไรอยู่กับเราในวันนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพงษ์เทพประสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานครับสถานการณ์การเกิดฝนตกเนี่ยบางทีมันตกหนักในช่วงเวลาที่สั้นลงจากที่อาจจะเกิดตก100มิลแต่ก่อนตก3ชั่วโมงกลายว่า100มิลตกในเวลาชั่วโมงเดียวเพราะงั้นการที่เราจะรองรับมือเนี่ยเราต้องมีมาตรการที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับไอ้ที่เราวางแผนไว้เดิมๆเนี่ยมันอาจจะใช้งานไม่ได้เราเตรียมไว้แก้วแค่ใบเล็กๆกลายว่าตอนนี้เราอาจจะต้องใช้เป็นการระมังในการรับฝนพวกนั้นเพื่อจะให้ไม่เกิดผลกระทบจริงๆเนี่ยในการที่เราจะมองในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับเราต้องมองสองส่วนก่อนส่วนแรกคือปัญหาน้ำท่วมที่เกิดในเชิงพื้นที่กับส่วนที่2เกิดในตามช่วงเวลาครับเชิงพื้นที่คืออะไรก็คือจริงๆปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเกิดจาก2สาเหตุแค่นั้นเองก็คือ1ปริมาณน้ำที่เกิดจากน้ำในพื้นที่น้ำในพื้นที่ก็คือฝนตกลงมาสายที่2คือปริมาณน้ำที่ท่วมเนี่ยมาจากภายนอกพื้นที่ใช่ไหมน้ำที่น้ำหลากเนี่ยน้ำหลากไหลล้นตลิ่งมานะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะแก้ยังไงกรณีที่เกิดจากน้ำในพื้นที่เนี่ยก็คือฝนตกแล้วในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมันจะขังเพราะงั้นเราต้องมีระบบระบายน้ำที่เพียงพอควรจะมีพื้นที่หน่วงน้ำเราอาจจะเรียกว่าเป็น detention area หมายความว่าปัจจุบันพื้นที่นั้นอาจจะกลายเป็นสนามกีฬาพื้นที่จอดรถนะครับเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่การเกษตรแต่เวลาน้ำฝนตกในชุมชนหนักๆแล้วไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้เช่นน้ำทะเลหนุนนะครับแหล่งน้ำเราออกไม่ได้เนี่ยเราต้องมีพื้นที่ที่จะระบายจากจุดที่มันท่วมขังเนี่ยไปรวมไว้ก่อนเป็นการเพิ่มแก้วน้ำคือแก้วเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องมี2 3 4แก้วเพื่อมารับกับปริมาณฝนหรือที่เมื่อกี้อาจารย์ว่าเป็นการท่วมในพื้นที่ใช่ครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของตัวพื้นที่หน่วงน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในช่วงปกติแต่ว่าเวลาที่เกิดน้ำเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ประโยชน์จากพื้นที่นี้มารองรับน้ำกับอีกตัวนึงก็คือพื้นที่เก็บกักน้ำที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น retention area อันนี้คือเป็นบึงเป็นหนองเป็นสระซึ่งอันนี้โอเคเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรารู้แล้วว่าถ้าช่วงหน้าน้ำจะมาเนี่ยเราต้องพ่องน้ำในพวกแหล่งน้ำพวกนั้นในชุมชนเพื่อจะรองรับน้ำที่ระบายเข้าไปแล้วมันต่างกันเนี่ยครับอาจารย์ระหว่างพื้นที่หน่วงน้ำฝนกับพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่หน่วงน้ำฝนอย่างที่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้ใช้เป็นที่จอดรถใช้เป็นสนามกีฬาใช้เป็นพื้นที่การเพาะปลูกการเกษตรได้แต่เวลาช่วงหน้าน้ำมาเนี่ยเราก็เอาน้ำผ่านเข้าไปเก็บไปหรือว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าแก้มลิงเนี่ยนะครับคือไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็พอเวลาน้ำลดเลยเราค่อยๆระบายออกแต่ถ้าเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำหรือไปดินชั้นหมายความว่ามันเป็นมีน้ำอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนอ่างเป็นสระเป็นบึงแต่ตัวนี้ข้อดีก็คือพอเวลาช่วงน้ำลดเราสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งได้ใช่ไหมครับเราใช้น้ำในชุมชนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเกษตรได้อีกด้วยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหากับน้ำในพื้นที่แล้วน้ำจากนอกพื้นที่ล่ะจากนอกพื้นที่หลักๆก็คือทำยังไงเราถึงจะกั้นนะครับไม่ให้น้ำตัวนี้มันไหลเข้ามาในพื้นที่เราได้ซึ่งปกติเราก็ใช้วิธีในการทำการปิดล้อมไม่ว่าจะเป็นถนนเป็นคันป้องกันน้ำท่วมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นมันก็มีโอกาสที่มันจะลดล้นขึ้นมาอย่างที่เราเคยเกิดว่าปัญหาคันพังปัญหากระสอบทรายที่เรากั้นไว้พังนะครับน้ำเข้ามาพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องวางแผนไว้คือไม่ให้น้ำมันท่วมแบบไร้ทิศทางกำหนดพื้นที่ไว้แล้วอาจจะต้องมีคันซ้อนคันไว้เพื่อจะให้มันท่วมอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็เราจะได้ระบายน้ำจากพื้นที่นี้ออกสู่พื้นที่หน่วงน้ำหรือพื้นที่เก็บกักน้ำที่บอกไว้ว่าเราจะต้องมีอยู่เท่าที่ฟังจากอาจารย์พูดแล้วเนี่ยเห็นภาพชัดเจนว่าคือในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรคล้ายๆกับว่ากับคุณหมอรักษาโรคอาจารย์ก็คือว่าต้องให้รู้นะว่าโรคอยู่ตรงนี้แล้วก็ควบคุมรักษาเฉพาะจุดไปมันก็จะช่วยได้ใช่ครับตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของความเสียหายได้ในเรื่องของการบริหารการตอนนี้ต้องเข้ามาแต่ละชุมชนแต่ละเมืองเนี่ยก็ต้องหาพื้นที่รองรับตรงนี้ไว้แล้วก็ดูเลยว่าถ้ามันเกิดล้นมาเนี่ยจะต้องให้มันไปทางไหนทั้งหมดนี้เนี่ยคือเราเริ่มทำกันบ้างหรือยังจริงๆในหลายๆพื้นที่มีอยู่แต่อาจจะยังขาดแต่ยังขาดในกระบวนการจัดการนะครับหรือหลายๆพื้นที่ยังขาดในเรื่องของว่าพอน้ำมาแล้วเนี่ยจะเร่งระบาย
ยังไงคือทุกคนอาจจะมองในเรื่องของแค่ทางน้ำที่มีอยู่ตามร่องซึ่งจริงๆถ้าเวลาน้ำมันมาไหลล้นมาพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอบางทีเราอาจจะต้องทำถนนที่สามารถที่จะเป็นร่องระบายน้ำได้ด้วยเพื่อจะให้นำน้ำออกจากตรงนั้นชูดออกไปนอกพื้นที่เราตัวชุมชนเราอยู่ติดลำน้ำจริงๆนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่จะอาจจะยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากมากก็คือการทำระบบผันน้ำท่วมนะครับอาจจะเรียกว่าคลองผันน้ำหรือว่าตัวฟัดเดเวชั่นซิสเต็มตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าน้ำจะพุ่งมาสู่แม่น้ำตัวนี้ผ่านชุมชนเราเนี่ย100ทำไงเราจะผันออกไปสัก50เพื่อจะให้ระดับน้ำเนี่ยมันลดลงหรือว่าผันออกไปสัก30เพื่อให้มันไม่สามารถไหลล้นออกมาลักษณะเป็นไงครับแบบเป็นคลองมันเป็นอุโมงอย่างเงี้ยนะเป็นได้หลายอย่างเลยอย่างเราอาจจะชินกับถนนบายพาสใช่ไหมครับอ้อมเมืองคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะทำระบบผันน้ำแล้วอ้อมเมืองเป็นไงทำเป็นคลองเลยก็ได้ถ้าเรามีที่ในการขุดคลองทำเป็นถนนก็ได้แล้วก็ถ้าช่วงน้ำหลากเราก็ยอมให้ถนนตรงนี้รับน้ำน้ำไหลผ่านตรงถนนแบบนี้ก็ปิดการสัญจรแต่ว่าให้น้ำไหลแทนหรือว่าถ้าเรามีลงทุนสูงหน่อยอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้เป็นอุโมงเลยอุโมงยักษ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะผ่านน้ำไม่เข้าตัวเมืองก็ลดปริมาณน้ำเพราะงั้นกรณีที่กลัวว่าเดี๋ยวระดับน้ำจะลดลงเราผ่านออกไป 20-30% เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วตอนนี้ที่เมืองไทยเนี่ยมีหรือยังจริงๆคอนเซ็ปต์นี้มีการพูดคุยแต่ว่าการทำให้เป็นลักษณะของความชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มียังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่อันนี้คือการแก้ไขปัญหาในส่วนของพื้นที่และก็ในส่วนของเวลาด้วยที่อาจารย์พูดถึงครับถ้าตามช่วงเวลาจริงปัญหาเวลาเราวางแผนแล้วก็มองในช่วงของก่อนเกิดภัยน้ำท่วมระหว่างเกิดภัยน้ำท่วมแล้วก็หลังเกิดภัยน้ำท่วมเป็น 3 ช่วงใช่นี่คือเราต้องมองใน3ช่วงเวลาช่วงก่อนเกิดภัยที่สำคัญที่ผ่านมาก็คือเรามีปัญหาในเรื่องของการเตือนภัยก็คือข้อมูลเตือนภัยแหละนะครับถ้าข้อมูลดีเราก็ต้องไปมีการทำแผนที่ดีแล้วเราก็จะได้เตรียมการได้แต่ที่ผ่านมาคือข้อมูลเตือนภัยทำยังไงถึงประชาชนเนี่ยถึงจะเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านมาโอเคหน่วยงานพยายามเตือนนะครับว่าเดี๋ยวฝนจะตกหนักนะในพื้นที่อำเภอนี้จังหวัดนี้แต่สมมติว่าอำเภอนี้จังหวัดนี้มีอยู่100ชุมชนนะครับมีอยู่แม่น้ำอยู่20สายตรงไหนล่ะลำน้ำตรงไหนล่ะที่มีปัญหาชุมชนไหนใน100ชุมชนที่มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าเราสามารถทำการเตือนภัยในระบบที่ย่อยลงหมายถึงว่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมนะครับโดยทางส่วนการเนี่ยซัพพอร์ตทางด้านเทคนิคเครื่องมือเครื่องมือเข้าไปเขาจะทำให้เขาเนี่ยตื่นตัวแล้วการเตือนภัยเนี่ยรู้เลยว่าโอเคอีก3ชั่วโมงน้ำจะมาเขาสามารถกระจายในชุมชนในหมู่บ้านเขาได้ทันถ้าส่วนกลางประเมินแล้วกว่าจะแจ้งข่าวผ่านไปเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานช้าใช่ตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะเลยก็คือการแจ้งเตือนผ่าน SMS ครับอาจารย์ครับว่าอาจจะไปดูงานจากญี่ปุ่นว่าเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเฉียบคมมากแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์มากเลยครับจริงๆในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยเราสามารถทำได้เลยเพราะระบบเทคโนโลยีเนี่ยเราพร้อมแต่เพียงแต่ว่าเพื่อเราได้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแล้วก็สามารถเตือนผ่านมือถือได้ข้อดีก็คือการเตือนผ่านมือถือในวงเนี้ยต่อให้เราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเราไปอยู่ที่นั่นเราก็จะได้รับข้อมูลด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่มีบ้านเรือนอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับเราเข้าไปไม่มีใครรู้จักเราเลยแต่เราอยู่ในแอเรียเราสามารถดูได้เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยนะเราต้องหาพื้นที่หลบภัยนะครับเพราะงั้นระบบตัวนี้คิดว่าควรจะเริ่มกับนำเข้ามาใช้จริงจังในประเทศไทยเราได้แล้วอันนี้คือเรื่องของน้ำท่วมครับมีเรื่องของน้ำแล้งด้วยอาจารย์รับมือได้ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งคือแหล่งเก็บกักน้ำประจำชุมชนทุกแหล่งน้ำที่ชมมีแหล่งเก็บกักน้ำมีบ่อน้ำเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าช่วงหน้าน้ำก็ใช้รองรับน้ำหลากได้ส่วนที่สองเองจริงๆในเรื่องของพื้นที่ชลประทานที่ผ่านมาเราส่งน้ำนะครับทางชลประทานก็กรมชลประทานก็โอเคเรามีน้ำปุ๊บเราก็ส่งเข้าคลองไปนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพจริงๆก็คือเราส่งน้ำไปเนี่ย100เนี่ยมีการใช้น้ำซ้ายขวาของคลองเนี่ยน้ำมันไม่น้ำบางส่วนเนี่ยมันก็ไหลล้นทิ้งสู่ปลายน้ำใช่ไหมครับเพราะงั้นจริงๆในระบบคลองชลประทานเนี่ยก็ควรมีการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำก็เหมือนขุดบ่อเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าบ่อเนี้ยเชื่อมกับระบบคลองชลประทานสามารถที่จะนำน้ำจากคลองชลประทานมาเก็บไว้ในบ่อเห็นภาพชัดเจนอย่างนึงครับว่าวิธีการที่เราจะแก้ไขหรือว่ารับมือกับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าน้ำแล้งคือการที่อาจารย์บอกเพิ่มแก้วน้ำใช่ครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเวลาน้ำมากก็นำน้ำใส่แก้วน้ำได้เวลาถ้าเกิดว่าน้ำน้อยก็จะได้นำน้ำในแก้วน้ำเนี้ยมาใช้ได้แต่ตอนนี้ปัญหาคือแก้วน้ำมันไม่พอใช่ครับมันก็มีปัญหาทั้งในเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่จริงๆตอนนี้มันมีพื้นที่หลายๆอย่างทั้งแต่งโอเคถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยเราสามารถทำได้แต่พอเป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยต้องมีการสำรวจและมีการมองว่าตรงนี้จะพัฒนาแบบไหนแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเราปล่อยรกร้างว่างเปล่านะครับไม่มีการไปใช้ประโยชน์ทำยังไงที่หน่วยงานเข้าไปขอใช้ประโยชน์ได้ไหมทำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำประจำท้องถิ่นอะไรประมาณนี้มีการจ่ายค่าชดเชยมีการช่วยเหลือเขาให้เจ้าของพื้นที่ยินยอมให้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ